ศึก F1 2021ที่ใกล้ระเบิดความมันเข้าไปทุกทีทีมผู้ผลิตต่างพากันเปิดตัวรถแข่งและนักขับกันทั่วหน้าลวดลายและสีสันที่ใช้นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทุกปีนักแข่งหน้าเก่าและหน้าใหม่ถูกดึงเข้าสู่ทีมต่างๆเพื่อออกล่าความสำเร็จกันในฤดูกาลนี้สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel Channel ที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และตีกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยสำหรับการเปิดตัวรถแข่งและนักแข่งที่จะลงขับเคี่ยวกันในฤดูกาล2021ถึงแม้ในฤดูกาลนี้จะไม่มีน้องเล็กอัลบอนอันสุบสิงลงทำการแข่งขันแต่ยังมีทีมต่างๆและนักแข่งอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ร่วมเชียร์กันถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครในฤดูกาลนี้วันนี้เรามาอัปเดตไลน์อัพของแต่ละทีมในฤดูกาล2021กันรัดเข็มขัดให้แน่นและไปลุยพร้อมกันครับเริ่มด้วยทีมต่างดาว Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teamปีนี้ Mercedes ใช้ตัวแข่งในชื่อรหัส W12 วางเครื่องยนต์ Mercedes ภายนอก4ตัวรถคุมโทนดำเข้มดุดันเฟ้นด้วยสีเทาช่วงท้ายรถตัดด้วยลายเส้นสีเขียวแสดงถึงสีทีมผู้ผลิตทั้ง Mercedes และ Petronas ทางด้านนักขับ Mercedes ยังคงยึดมั่นในนักแข่ง2คนเหมือนเดิมคือลุยส์ แฮมตันนักขับมือ1และวันเทอรี่บอตตาสนักขับมือ2เพิ่มเติมด้วยระยะเวลาสัญญาที่มีการเพียงคนละ1ปีไม่แน่ฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็นหนุ่มตาหวานอย่างจอร์จ ลัสเซลมาแทนที่ก็เป็นได้ Mercedes ในฤดูกาลนี้ก็ยังคงเป็นตัวเต็งที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งในลายของผู้ผลิตและลายของนักแข่งลูอิส แฮมตันอาจจะสร้างสถิติใหม่ด้วยการคว้าแชมป์เป็นปีที่8และขึ้นแท่นคว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ F1 ทีมต่อมาคู่ปรับคนสำคัญของ Mercedes ในการไล่ล่าแชมป์ Red Bull Racing Teamปีนี้ Red Bull เปิดตัวมากับรถแข่งรหัส RB16B ใช้เครื่องยนต์ Honda มาในโทนสีคล้ายเดิมในปีที่แล้วคาดด้วยโลโก้กระทิงดุและชื่อผู้สนับสนุนอย่าง Honda Red Bull ได้ปรับเปลี่ยนไลน์อัพนักขับมือ2จากเดิมที่นั่งนี้เป็นของอเล็กอัลบอนถูกแทนที่ด้วยหนุ่มใหญ่วัยเก่าชาวเม็กซิโกอย่างเซอร์จิโอเปเรสและขยับอเล็กของเราลงไปเป็นนักขับทดสอบของทีมแทนในขณะที่มือ1นั้นยังคงเป็นเก้าอี้ของเด็กหนุ่มเลือดร้อนอย่างแม็กซ์เวอร์สแตปเปนเช่นเดิมเอาพายฟุมล่าวันทีมทีมใหม่ชื่อใหม่แต่กายร่างมาจากทีมเดิมอย่างทีมเรโนในปีที่แล้วมาปีนี้มาในลวดลายและสีสันที่แตกต่างไปสีสันที่ดูแล้วเยือกเย็นต้องรอดูในการแข่งขันว่าจะเยือกเย็นเหมือนสีรถในปีนี้หรือไม่ดีไซน์กราฟิกบนตัวรถนั้นดูลงตัวและดูดีสุดๆเอาใจชาติผู้สนับสนุนอย่างฝรั่งเศสผมค่อนข้างชอบมากกับสีของทีมนี้เอาพายมาในตัวแข่งรหัส A521 วางเครื่องยนต์เรโนและในฤดูกาลนี้อัลพายเป็นทีมที่น่าติดตามเพราะได้นักขับประสบการณ์สูงอย่างเฟอร์นันโดอลองโซมาร่วมทีมกับนักขับคนเก่าอย่างเอสเตบานโอคองทำให้อัลพายเป็นทีมที่น่าสนใจมากสำหรับฤดูกาลนี้สคูเดเรียเฟอร์รารี่มิชชั่นค่ายม้าพยองยอดทีมจากอิตาลีที่เปิดตัวมาเป็นคนสุดท้ายในฤดูกาลนี้เฟอร์รารี่ในปีนี้มาในรหัสตัวแข่ง SF21เครื่องยนต์เฟอร์รี่ตัวรถมาในธีมสีแดงเช่นเดิมแต่โทนสีนั้นดูดุดันขึ้นและนักขับดาวรุ่งหน้าเดิมอย่างชาวเลอร์แคร์จับมือกับนักขับตัวจี๊ดที่ดึงตัวมาจากแมคลาเรนอย่างคาร์ลอสไซมาเสริมกำลังและออกไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้จากผลงานที่ค่อนข้างน่าผิดหวังและดูมีปัญหาในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาหวังว่าปีนี้เฟอร์รารี่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแอสตันมาร์ตินฟอร์มูล่า1 ทีมจากของอังกฤษที่ปรับเปลี่ยนชื่อจาก Racing Point ในปีที่แล้วและได้ผู้สนับสนุนใหม่อย่าง Aston Martin ในปีนี้เมื่อผู้สนับสนุนใหม่ลายก็ต้องใหม่เช่นเดียวกันตัวรถมาในโทนสีเขียวเข้มและการเปิดตัวรถแข่งสุดเท่ทีม Aston Martin จะใช้เครื่องยนต์ของ Mercedes รหัส AMR21 และได้นักขับคนใหม่เจ้าของแชมป์โลก4สมัยอย่างเซบาสเตียนเวทเทลจับคู่กับหนุ่มหล่อพ่อรวยแลนสโตร์ทำให้เป็นอีกทีมนึงที่น่าเชียร์เลยทีเดียวแมคลาเรนฟอร์มูล่า1 ทีมเจ้าของแบรนด์รถสปอร์ตหรูปีนี้แมคลาเรนเปิดตัวมาในสีส้มสีประจำแบรนด์และตัดด้วยสีน้ำเงินตัวแข่งใช้เครื่องยนต์แมคลาเรนรหัส MCL35M และนักขับคนใหม่จอมทะเลนอย่างแดเนียลริคาร์โดและนักขับคนเก่าแลนโดนอร์ลิสจะออกล่าโพเดียมด้วยกันในฤดูกาลนี้ต้องมาคอยดูว่าแดเนียลริคาร์โดจะโชว์ผลงานได้โดดเด่นตอนอยู่เรดบูลกับเรโนหรือไม่
อัลฟาโทลี่ฮอนด้าทีมน้องเล็กของ Red Bull Racing อัลฟาโทลี่ในปีนี้เปิดตัวมาด้วย4รถสีน้ำเงินคลามตัดขาวใช้เครื่องยนต์ฮอนด้ารหัส AT02 พร้อมด้วยนักขับมือ1อย่างเปียร์ แกสลีย์ผู้ที่ชนะสนามมอนซาอิตาลีเมื่อปีที่แล้วและนักขับน้องใหม่อย่างยูกิทัตสุโนดะที่ถูกดึงตัวมาจากรายการ F2และน่าจับตามองมากสำหรับหนุ่มญี่ปุ่นรายนี้แม้จะไม่มีแชมป์อะไรแต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่เก่งจริง Red Bull คงไม่ดึงขึ้นมาแน่ๆและเขาคนนี้ก็อาจจะเป็นอนาคตของ Red Bull ได้เลยทีเดียวหากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ AlphaTauri เป็นอีกหนึ่งทีมที่ประมาทไม่ได้เลยต่อด้วยทีม Alfa Romeo Racing ทีมม้ามืดที่รอจังหวะพังอาจด้วย2นักแข่งสุดเก๋าอย่างนาคิมมี่ไรโคเนนและอันโตนิโอจิโอนาซีในปีนี้ Alfa Romeo Racing เปิดตัวมาด้วยตัวรถสีขาวตัดแดงใช้เครื่องยนต์ Ferrari รหัส C41การที่ Alfa Romeo มีจอมเก๋าอย่างคิมมี่ไรโคเนนอยู่นั้นมันทำให้ทีมอื่นๆไม่ควรมองข้ามทีมนี้เป็นอันขาดเพราะพวกเขาทั้ง2คนพร้อมจะแซงเสมอหากผู้ใดทำพลาดวิลเลียมเลสซิงทีมเก่าแก่แห่งเกาะอังกฤษมาในโทนสีใหม่ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นและเพิ่มความดุดันด้วยชุดแข่งสีเข้มวิลเลียมเลสซิงใช้เครื่องยนต์ Mercedes รหัสตัวรถ FW43B และ2นักขับของทีมอย่างจอร์จลาเซลและนิโคลัสลาติฟีผนึกกำลังกันเช่นเดิมในฤดูกาลนี้นับเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและต้องสู้ให้สุดใจเพื่อขยับตัวเองมายืนแถวหน้าให้ได้และทีมสุดท้ายที่จะลงแข่งในศึกฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2021นี้คือ Haas Formula 1 Team การเปลี่ยนถ่ายนักขับรุ่นเก่าออกไปและนักขับสายเลือดใหม่เข้ามาทำให้ฤดูกาลนี้มีคนรอติดตามชมผลงานของ2นักขับดาวรุ่งอย่างมิคชูมาเกอร์ลูกชายของสุดยอดตำนาน F1 ไมเคิลชูมาเกอร์และมีดีกีเป็นถึงแชมป์ F2 ในฤดูกาลที่แล้วที่จะลงวาดลวดลายให้เราได้เห็นกันในปีนี้ร่วมกับลูกชายมาเซธีชาวรัสเซียอย่างนิกิต้ามาเซปรินนักขับ F2 ที่ถูกดึงตัวขึ้นมาเช่นกันฤดูกาล2021นี้ตัวรถฮาร์ดมาในโทนสีธงชาติรัสเซียกันเลยทีเดียวนั่นคือสีขาวน้ำเงินและสีแดงเพื่อแสดงให้เห็นถึงชาติของผู้สนับสนุนในปีนี้และเป็นพ่อของนักขับภายในทีมอย่างนิกิต้ามาเซปินอีกด้วยถึงวินาทีนี้เพื่อนๆที่รักในกีฬาความเร็วต้องอดใจรอกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าจะแย่งแชมป์กันอย่างสนุกและเล้าใจโดยการแข่งขันสนามแรกจะเริ่มขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้ที่บาเรนร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่รายการแข่งขัน F1 ฤดูกาล2021และคอมเมนต์เข้ามาคุยกันว่าเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนกันบ้างในฤดูกาลนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และติดกระดิ่งแฮปช่องของเราด้วยนะครับเพราะเราคือคนที่รักในความเร็วเหมือนกันและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ